สวัสดีครับพี่สวัสดีวันนี้ก็พบกับอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับพบกับอาร์ตแน่นอนครับต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะวันนี้อาร์ตจะพามาพบกับรถยนต์ที่เป็น Ranger นะครับเป็น Next Gen ที่เป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อจะจำหน่ายในปีทดแทนของ Ranger Wildtrak นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะตอนนี้เราเป็นเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์ V6 Turbo 250แรงม้า600นิวตันเมตรขออภัย600นิวตันเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวที่ 1,529,000 บาทนะมิติรถเหมือนเดิมเลยนะอันดับแรกนะพามาดูเครื่องยนต์ก่อนเลยนะเครื่องยนต์ก็มาตัวนี้นะเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะ V6 Supercharged Turbo เดี่ยวนะครับเครื่องยนต์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเชิญตากล้องด้านนี้เลยนะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์6สูบนะเป็นตัว V นะครับแล้วก็ใช้เทอร์โบเดี่ยวนะครับเทอร์โบเดี่ยวเป็นซิงเกิลเทอร์โบอยู่ตรงกลางเป็นเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จนะเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่บนรถที่ใช้ในฝั่งยุโรปนะเป็นของค่ายหนึ่งนะครับเป็นตัวเดียวกันและใช้ในบอดี้ในรุ่นของ Ranger F150 ที่อเมริกาใช้ตัวนี้อยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะฮะและตอนนี้บ้านเรานะครับไบเทอร์โบ4สูบแถวเรียงที่เป็นกับเครื่อง4ล้อตอนนี้หยุดการจัดจําหน่ายมาจัดจําหน่ายเป็นตัวรุ่นนี้แทนนะครับสําหรับตัวขับเคลื่อน4ล้อ250แรงม้า600นิวตันเมตรเพราะตัวนี้แรงบิดแรงท็อคค่อนข้างสูงเลย1เทอร์โบ6สูบนะครับอัตราการใช้น้ํามันอยู่ที่ 12.1 กม.ต่อลิตรนั่นเองนะครับส่วนระบบการขับขี่ต่างๆยังคงเหมือนเดิมใช้ระบบไฟพัดลมไฟฟ้านะครับไม่มีพัดลมมอเตอร์ด้านหน้าแล้วนะเป็นพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนโดยการใช้เทอร์โมเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและใช้การระบายอากาศโดยพัดลมเบอร์1 2 3 4 5หม้อกรองอากาศเหมือนเดิมเลยนะอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะบริเวณของท่อไอเสียก็อยู่ด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับ Active Brake Booster นะ Electric Brake Booster ก็ยังใช้งานเป็นตัวรุ่นเดียวกันกับตัวที่ใช้กับตัว4สูบนั่นเองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนใดๆนะเบรกบูสเตอร์ก็ใช้ในเรื่องของตัวฟังก์ชันเกี่ยวกับ Adaptive Cruise Control นะ Stop and Go ต่างๆมีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคูลแลนต์อะไรต่างๆอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็การวางเครื่องใหม่นะครับตัวมูเล่สายพานก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับตัวที่เป็นคอมแอร์จะอยู่ด้านนี้เหมือนเดิมนะแต่ไดชาร์จถูกย้ายไปอยู่ฝั่งด้านนู้นจะไม่เหมือนตัว 2.0 นะครับ 2.0 เนี่ยคอมแอร์และไดชาร์จอยู่ด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้ไดชาร์จจะอยู่ไปไว้ด้านนู้นเลยนะครับแล้วก็ลากสายไฟขึ้นมาหาตัวแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่ของ Ford นะครับยังเป็น AGM แบตเตอรี่ 800cc ที่จ่ายไฟได้ค่อนข้างลึกแล้วก็มีการกระแสไฟที่ค่อนข้างสูงเครื่องเย็นก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดนะครับแล้วก็แบตตัวเนี้ยเก็บก็เรียกว่าประจุไฟได้ดีกว่านะครับและกล่องนะครับกล่องไฟถูกย้ายเข้าไปไว้ด้านในสุดนะเพื่อป้องกันในเรื่องของอะไรในเรื่องของตัวรถยนต์นะครับเพราะว่าอย่างของ Ford เนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับเครื่องยนต์จะถูกผลักเข้าไปติดบริเวณห้องโดยสารนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงนะครับเสียงเขาใส่ตัวโฟมเนี่ยเพื่อซับเสียงอยู่แล้วแต่บริเวณด้านหน้านะครับเมื่อรถยนต์ Ford นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะไม่กระแทกเข้าถึงตัวเครื่องเพราะมันจะอยู่บริเวณนั้นค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อมีการอัดเข้าไปนะครับใช้เวลาประมาณเนี่ยครับใช้พื้นที่ประมาณ1ศอก1แขนเลย1ช่วงแขนเนี่ยกว่าจะถึงตัวเครื่องนะครับทําให้เราสามารถที่จะควบคุมรถเพื่อเข้าจอดด้านข้างนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะครับพี่ๆเครื่องยนต์จะไม่หยุดการทํางานทันทีนะแล้วเพราะระบบทํางานแบบช่วยเรานะครับหักหลบแบบอัตโนมัติมันจะมีระบบที่เป็นระบบหนึ่งของ Ford นะครับช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจะเข้ากระชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังหรือระบบช่วยหักพวงมาลัยนั่นเองครับเพราะมันทํางานด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องยนต์ V6 Turbo ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นเครื่องยนต์ของ F150 แล้วก็รถยนต์ค่ายหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับเครื่องยนต์นี้นําเข้ามาเลยนะพี่ๆส่วนตัวรถนะครับบอดี้เดิมด้านหน้าเดิมนะครับด้วยสีที่เป็นเทากราไฟของตัว Ranger Wildtrak นะกิมมิคเขายังเหมือนเดิมนะครับเป็นกระจังหน้าช่อนซี่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เป็นสีเทากราไฟพร้อมด้วยกล้อง360องศาทํางานเหมือนเดิมนะมีมองในเรื่องของรอบคันได้เหมือนเดิมมองแบบมุม Bird Eye View เหมือนเดิมแต่มองยังไงเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับและกิมมิคของเขาก็เหมือนเดิมนะที่เป็นรุ่น Wildtrak ก็จะเป็นคางตัว H-U แล้วก็เฉียงออกด้านข้างแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกระบะ Ranger Everest นะครับเหมือนกันหมดในรุ่นของ Wildtrak นะแล้วตัวนี้จะเป็นสีเทาครับด้านหน้ามีสีจะไม่มี6จุดเหมือนกับตัวรุ่น Stormtrak นะเพราะไม่มีระบบถอยจอดนั่นเองนะครับพี่ๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้ส่วนล้อที่ถูกเปลี่ยนปกติ Wildtrak จะได้ล้อแม็กแค่ขอบ18อันนี้เอาขอบ20มาใส่ให้เลยนะครับใส่ล้อขอบ20และอีกอย่างนึงเนี่ยในส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับรุ่นของที่เป็นกระบะนะครับถ้าเป็นอย่างแรปเตอร์พี่จะได้ปีกนกนะครับปีกนกบนปีกนกล่างเป็นอลูมิเนียมแต่รุ่นนี้
รุ่นนี้พี่ได้เป็นคอม้าอลูมิเนียมสตาร์ทเครื่องแล้วเลี้ยวให้ดูนะครับสักครู่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวดูกันนะครับนี่เลยพี่ๆเห็นมั้ยนี่ครับคอม้านี่ตัวนี้คอม้านะครับคอม้าตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเปลี่ยนใหม่นะจากปกติคอม้าเดิมเป็นคอม้าเหล็กนะครับแต่ตัวนี้เป็นคอม้าอลูมิเนียมแต่ว่าปีกนกบนปีกนกล่างยังเป็นเหล็กเหมือนเดิมนะครับมีเฉพาะตัวรุ่นแรปเตอร์ที่เปลี่ยนคอม้าเป็นอลูมิเนียมนะแต่ตัวนี้ได้คอม้าเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าปีกนกเป็นเหล็กจะสับกันตัวแรปเตอร์นิดนึงนะเพราะว่าความแข็งแรงและให้ตัวได้ดีกว่าของตัวอลูมิเนียมนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนล้อจากล้อ18เป็นล้อ20ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวรุ่นที่เป็น V6 นะครับแล้วก็นี่กิมมิคของเค้านะครับ V6 Turbo นะครับเป็นตัวบอกให้เลยว่านี่คือเครื่องยนต์หัวใจใหญ่นะครับแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันนะเป็นเค้าเรียกว่า Lightning นะครับโซน Lightning ที่สามารถเปิดไฟเวลาเราเข้ามุมแคมปิ้งเปิดไฟรอบคันที่หน้าจอกลางได้ด้วยนะครับสําหรับรถรุ่นที่เป็น Wildtrak V6 Turbo นะครับเราสามารถเลือกเปิดไฟด้านหน้าเปิดไฟด้านข้างหรือเปิดไฟด้านท้ายให้มันส่องสว่างเหมือนกับเวลาเราไปแคมปิ้งต่างๆนะครับมุมรถสูงเท่าเดิมนะด้วยกิมมิคของเขาก็ยังมีราวหลังคาแบบเดิมนะครับแล้วก็โรบาร์ที่เป็นของ Wildtrak อยู่แล้วนะครับด้านท้ายนะครับขับ4นะครับด้านท้ายขับ4แน่นอนเขาก็จะได้เป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะของตัวรุ่นที่เป็น Wildtrak ขับ4หรือ Stormtrak เหมือนกันนะครับได้ไฟตัวนี้เหมือนกันเลยแต่ราคาค่าตัวเค้าเนี่ยไม่ได้บอกเลยราคาค่าตัวเค้าอยู่ที่ 1,529,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็น Stormtrak 1,410,000 24,000 บาทนะครับความต่างกันอยู่ประมาณหลักแสนนะครับ 100,000 100,000 กับอีก 5,000 ก็อยู่ที่พี่เลือกเลยว่าพี่ๆจะเลือกเป็นเครื่องยนต์ V6 ก็เลือกเป็น Wildtrak นะครับแต่ถ้าเอา4สูบเหมือนเดิมนะครับกลัวว่ามันจะลูกสูบมันเยอะแรงบิดแล้วไม่ได้ใช้เยอะใช้ในแบบงานทั่วไปเราก็เลือกเป็น Stormtrak ก็ได้นะครับต่างกัน 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าพี่เน้นออฟโรดแนะนำให้เป็น Wildtrak เพราะว่า6สูบและเป็นแรงบิดที่600นิวตันเมตรเนี่ยยังไงแรงบิดพี่ก็ดีกว่าแล้วมีระบบขับเคลื่อนที่เป็นโหมดขับเคลื่อนแบบ 4A หรือขับ4แบบ Full Time Four Wheel Drive นะเดี๋ยวด้านในพาไปดูมาดูด้านท้ายกันต่อไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟเบรกไฟหลีนะครับไฟถอยเป็น LED เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Wildtrak ตัวนี้แล้วก็กิมมิคของตอนนี้ปัจจุบันไม่มีคำว่า 4x4 ให้พี่ๆแล้วนะนะครับคำว่า 4x4 ตัวนี้โดนยึดไปแล้วเขาไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ไฟกระบะท้ายเป็น Easy Lift นะครับเบาอยู่แล้วนะตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมายันมาถึงตัวรุ่นRanger ที่เป็นรุ่นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นไปนะครับไฟท้ายไม่ใช่ไฟท้ายสิจุดอะแดปเตอร์ต่อไฟต่างๆก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าเป็นในส่วนของรุ่นที่เป็นตัว Wildtrak นะครับแล้วก็มีสายไฟส่องสว่างให้นี่ไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างให้สำหรับด้านท้ายนะครับเวลาเปิดปิดกลางคืนมีไฟส่องให้เรียบร้อยและด้านในด้านในของ Wildtrak นะครับแถวนั่งแถวนั่งด้านหลังนะแถวนั่งด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะพี่เนี่ยกว้างแล้วมีที่จับตรงนี้เวลาเราขึ้นเราจับตรงนี้ได้เลยนะครับนั่งเนี่ยสบายนะพูดถึงก็เล็กรูมเฮดรูมก็ค่อนข้างสูงและกว้างมากไม่ได้เล็กเกินไปนะครับพี่ๆแล้วก็นี่ครับพี่ๆเดี๋ยวพี่ตากล้องมาเลยมาใกล้ๆหน่อยนี่ครับมีแอร์หลังนะมีนี่จุดเชื่อมต่อไทป์ C ไทป์ A ปลั๊กเสียบมีให้หมดเลยสมมุติว่าเป็นอย่างผู้บริหารนะเป็นผู้บริหารมานั่งทําตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กเป็น AC ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะเดี๋ยวก็ด้านในเดี๋ยวเชิญด้านในปึ๊บด้านในเนี่ยนี่Wildtrak แน่นอนอยู่แล้วก็เป็นกิมมิคที่เป็นเดินได้ด้วยสีส้มเหลืองนะมีไฟแอมเบียนไลท์นี่สีฟ้าๆนะครับเดินรอบคันเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดินทุกอย่างครับฟอร์ดนะมือเปิดที่เปิดกระจกต่างๆเปิดฝาถังน้ํามันก็ต้องคลายล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ Magic LED อยู่แล้วจะไม่มีตัวให้พี่ปรับตรงนี้แล้วนะครับนี่ตรงนี้จะไม่มีให้พี่ปรับนะจะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยเมื่อพี่กดสวิตช์1ครั้งนี่ไฟจะขึ้นที่คําว่าออโต้นะครับแต่พี่สามารถเลือกปิดเลือกเปิดได้นะถ้าเกิดว่ายามค่ำคืนแล้วไฟมันส่องไปที่บ้านเขาแล้วเราจอดรถอยู่นะครับสามารถที่จะปิดไฟนะครับหรือเปิดเฉพาะไฟหลีได้นะครับที่วางแก้วมีอยู่แล้วนะสำหรับสำคัญสำหรับคนไทยมากแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งกลับด้านพวงมาลัยโอเคเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวจะพาดูด้านในพี่ไปฝั่งนู้นก็ได้นะ
ด้านในนะครับอึ๊บเดี๋ยวจะให้ดูทีละจุดนะครับพี่ๆเบาะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำขึ้นลงหน้าหลังให้เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับพี่ๆหน้าจอนะเดี๋ยวจะทำให้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยก็จะสะดวกโชว์ประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสแวบโอเคโฟกัสแล้วเนี่ยครับเราสามารถเลือกการตั้งค่าได้นะครับเลือกที่เมนูนะการเดินทางน้ำมันตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับการเดินทาง1การเดินทาง2โหมดออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปเนี่ยมีให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวมาตรฐานยูโรไฟนะครับเมื่อเวลาเราจอดแล้วเราเหยียบเบรกหนักๆนับเครื่องจะดับพอเราปล่อยเบรกเครื่องจะติดนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานค่าไอเสียของยูโรไฟนั่นเองเพื่อลดการปลดปล่อยมลภาวะเมื่อเราจอดรถนานๆหรือรถติดไฟแดงอะไรประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปนะครับนี่ก็เป็นโหมดของเครื่องเสียงนะฮะสามารถปรับแต่งได้นะครับโหมดออฟโรดโหมดลากจูงแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆเราสามารถติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับการตั้งค่าหน้าจอต่างๆเราสามารถเลือกได้มุมมองของหน้าจอนะครับจะเลือกเป็นแบบมุมมองคลาสสิกเป็นแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าเกวัตเสียงอะไรต่างๆได้แล้วก็โหมดซ่อมบำรุงนี่เป็นโหมดสำคัญนะครับเราสามารถดูอายุน้ำมันเครื่องของรถยนต์เราได้ด้วยอย่างกันนี่เนี่ยเหลือ 68% ในการใช้งานเนาะเพราะเป็นรถเทสไดร์นะครับทีนี้เป็นรถทดลองขับให้กับลูกค้าได้ทดลองในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น V6 Turbo นั่นเองนะครับพี่ๆหน้าจอโชว์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับตั้งค่าความเย็นต่างๆสามารถเลือกได้ทุกอย่างในสถานะออฟโรดก็ดูเปอร์เซ็นต์การทำงานของล้อได้นะครับว่าการกระจายกำลังที่มีโหมดเนี้ยมันสอดคล้องกับโหมดการขับขี่แบบ Full Time Four Wheel Drive นะครับสามารถเลือกดูได้ว่าการทำงานของล้อแต่ละล้อนะครับเขาทำงานไปประมาณไหนนะครับเพราะว่าการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเราจะเจอแบบการขับขี่แบบพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์คือการขับเคลื่อนแบบ4 high และ4 low นะ4 high คือกระจายแรงล้อ50 50 50 50หมดเลยส่วน4 low จะเน้นหนักหน่วงที่ล้อหลังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับล้อหลังเป็นส่วนใหญ่แล้วล้อหน้านิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการชุดกำลังทำให้ล้อรถหมุนเคลื่อนตัวไปได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วน full time four wheel drive เดี๋ยวเขาคำนวณเองว่าถนนที่เขาขับอยู่เนี่ยจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์20 80 30 70นะครับเขาเฉลี่ยของเขาเองว่าระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะใช้ประมาณไหนโหมดไหนก็เป็นการเลือกโหมดการขับขี่แบบตรงนี้นะครับพี่ๆตรงนี้เลยนี่ตัวนี้นะฮะเราสามารถเลือกได้นี่ 4A เห็นไหมครับพี่ๆเนี่ย 4A คือโหมดการขับขี่แบบ Full Time Four Wheel Drive ซึ่งเราสามารถเลือกค่าได้นะครับเลือกปั๊บมันก็จะทำการคำนวณเองว่าบนถนนที่เขาไปเนี่ยเขาจะขับขี่แบบไหนมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยขึ้นว่า 4A เนี่ยพี่ๆนะครับนะ 4A หรือจะเลือกเป็น4เนี่ยครับเลือกได้หมดเลยต้องเข้าเกียร์ N ถ้าจะใช้ 4 low นะครับหรือจะเป็นแบบ 4x4 แบบ 4 high หรือขับเคลื่อนแบบ2ล้อธรรมดาก็ปรับมาเป็น 2H ได้เหมือนเดิมนะครับนี่โหมดการขี่และโหมดการขี่ของตัวนี้เนี่ยจะมีแค่6โหมดไม่มี7นะเพราะว่าไม่มีโหมดบาฮานะครับถ้าเป็นโหมดบาฮาจะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็น Raptor นะโหมดบาก็มีโหมดขับขี่ก็เริ่มต้นที่โหมดปกตินะครับโหมดปกติก็คือขับขี่แบบทั่วๆไปนะแล้วก็มีโหมดประหยัดโหมดประหยัดก็เป็นโหมดที่เขาเรียกว่าเซฟนะครับเซฟคืออาจจะเร่งได้ไม่ค่อยแบบเท่าที่ควรนะพละกำลังการขับขี่ก็จะตามชื่อเขาแหละโหมดประหยัดเนาะโหมดลากพ่วงนะครับก็เป็นการใส่การล็อกดิฟล็อกเป็นเข้าโหมด 4A ทันทีเขาจะกระจายแรงดึงให้เพราะการลากพ่วงนะมันต้องใช้พลังงานในการดึงของตัวรถนั่นเองนะครับพี่ๆและโหมดถัดมาจะเป็นโหมดของโหมด slipstream หรือโหมดถนนลื่นตัวนี้จะเข้าโหมด 4A และโหมด 4H ก็ได้นะครับพี่ๆมันเป็นการขับขี่แบบขับเคลื่อน4ล้อถนนแบบนี้ครับมันเป็นเหมือนกับโหมดที่รถยุโรปเขาใช้หรือที่เราเห็นท้ายรถเป็น AWD หรือ All-Wheel Drive All-Wheel Drive เนี่ยเหมาะกับถนนที่เป็นถนนลื่นนะครับถนนที่มีหิมะหรือเป็นถนนที่มีความชื้นแฉะสูงพวกนี้เนี่ยมีการกระจายแรงล้อค่อนข้างดีเพราะทำงานกันแบบอิสระนะครับจะไม่เหมือน4 high นะจะไม่เหมือน4 high เลยจะคล้ายๆกันเฉยๆจะไม่เหมือนกันแต่ All-Wheel Drive เป็นการขับเคลื่อนแบบอิสระล้อนะครับแต่ของเราจะมีแค่โหมด 4A หรือโหมด Full Time Four-Wheel Drive แค่นั้นเองนะครับพี่ๆโหมดถัดไปเป็นโคนล่องโคนล่องก็จะเข้าโหมด 4H ให้นะครับเป็นการขับขี่แบบอิสระล้อและล็อกเพาหลังให้ด้วยนี่นะขึ้นโหมดล็อกเพาหลังให้เลยเพราะว่าต้องใช้ล้อหลังเป็นหลักในการขับเคลื่อนนะครับและโหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดนี่ครับโหมดทรายหรือโหมดแซนนั่นเองนะครับโหมดทรายก็จะเป็นโหมดที่
เอาไว้สำหรับวัยรุ่นดูไบเขาใช้ไปลุยกันนะครับก็ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลักนะครับล้อหน้าช่วยนิดหน่อยนะครับถ้าเราจะกลับมาก็กด 2H ได้เลยนะครับเป็นโหมดขับขี่แบบปกติทันทีโอเคก็จะประมาณนี้โหมดการขับขี่นะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะ Sync 4A Android Auto Apple CarPlay นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการดูกล้องรอบคันได้พี่ๆกับกล้องค่อนข้างชัดเลยนะเนี่ยครับมองด้านหน้าหรือมองแบบ all around นะมีเซ็นเซอร์ให้หมดเลยนะครับเราจะเลือกมองก็ได้นี่จะมองเฉพาะด้านหลังเฉพาะด้านหน้าเฉพาะด้านข้างนะครับมองซ้ายมองขวาดูได้หมดเลยนะพี่ๆเป็นการใช้งานแบบที่หน้าจอมีขนาดใหญ่นะพี่ๆเป็นหน้าจอแนวตั้งทำให้มุมมองทัศนวิสัยในการมองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มตากว่านะครับแล้วก็มีแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเลยปรับตั้งค่าต่างๆบนหน้าจอหลักๆนี่เลยนะครับเราสามารถปรับนี่ครับมีโหมดการขับขี่ได้ต่างๆนะโหมดออฟโรดมีออโต้เบรกโฮก็มีนะครับระบบชาร์จเป็นตัวชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะมี USB Type C Type A มีให้เรียบร้อยแล้วก็เกียร์ e-shifter 10 speed นะครับเกียร์ e-shifter 10 speed แล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวไม่มี pattern shift นะ pattern shift จะมีเฉพาะ Raptor เท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ครับ auto start auto stop โหมด slip tree แล้วก็ในส่วนของตัว P หรือโหมดการทำงานและโหมดการทำงานแบบเซ็นเซอร์ฟังเสียงนะครับปิดเปิดเสียงว่าเมื่อเราถอยจอดจะมีเสียงเซอร์เสียงเตือนด้วยหรือไม่นะครับพี่ๆโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาร์ตพาลงไปดูนอกรถอีกทีหนึ่งนะครับดับเครื่องก่อนปึ๊บแอร์ค่อนข้างเย็นนะแอร์ฟอร์ดนะมีแอร์ดัสด้วยในตรงนี้เดี๋ยวนี้มีระบบแอร์ดัสนะครับซึ่งระบบการขับขี่ความปลอดภัยของตัวฟอร์ดนะครับแน่นอนอยู่แล้วเขามีครบนะมีครบให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการขับขี่ความปลอดภัยนะ Adaptive Cruise Control เมื่อกี้ลืมพาดูพวงตรงพวงมาลัยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีว่างๆอาจจะทำเป็นคลิปเฉพาะแยกมาให้ว่าในส่วนของโหมดต่างๆที่จะทำงานเนี่ย Adaptive Cruise Control นะครับlane centering lane keeping รักษาระยะห่างนะครับระหว่างรถคันหน้ารถคันหลังเนี่ยทํายังไงบ้างกดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮัทด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้พี่ๆชมกันลองตัดสินใจดูครับระหว่างขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น Ytec นะครับ V6 Turbo 1,529,000 บาทหรือพี่จะเลือกเป็น Stormtec 1,424,000 บาทเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะทำเป็นในเรื่องของตัว Stormtec ให้นะครับพี่ๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมี Stormtec นะครับของFC จากประจวบนะเป็นของคุณแม่เปิ้ลนะครับที่อาร์ตแตกยังไม่เสร็จจะมาทำรีวิวให้ดูว่าระหว่าง Ytec กับ Stormtec นะครับมันมีอะไรที่แตกต่างกันต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนและอะไรน่าใช้มากกว่ากันจริงๆก็น่าใช้เหมือนกันทั้งคู่แต่ต่างกันแสนนึงมาต่างกันตรงไหนนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อาร์ตด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีขนาดไหนที่ติดตามไว้นะครับเมื่อคลิปมาแล้วจะเด้งเตือนพี่ทันทีวันนี้อาร์ตขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ